Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيمหน้าที่5บรรทัดที่5นะเราถึงตรงนั้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดานตออัตอียอลาบะกัลเราถึงตรงนี้นะที่เราได้อธิบายไปในครั้งที่แล้วช่วงหนึ่งของการทำอิบาดะห์ในชีวิตของพวกเราทุกคนเราจะเจออุปสรรคในเรื่องราวเหล่านี้แหละถึงได้ว่าชีวิตเราก็ต้องทรมานอยู่กับการต่อสู้ที่ว่าทรมานนี่หมายความว่าร่างกายเราจะทรมานแต่ว่าหัวใจของเราเนี่ยหรือว่าดวงวิญญาณของเรามันจะมีความสุขคือชีวิตมนุษย์เรานี่ขอให้แบกร่างไว้สองร่างร่างหนึ่งเราเรียกว่ารูห์หรือรูฮานียะก็คือวิญญาณคือตัวที่เราจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์อีกตัวหนึ่งก็คืออัชบะห์หรือเราเรียกบัดันร่างกายหยาบตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยไอตัวร่างนี้กับตัวร่างนู้นการที่มันจะได้รับอาหารเข้าไปมันก็รับเป็นคนละเรื่องวิญญาณตัวนู้นมันไม่กินอาหารเหมือนร่างตัวนี้แต่ว่ามันต้องกินการต่ออัดถ้าเมื่อใดก็ตามการต่ออัดหรือว่าการทำความดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาไม่มีในตัวมันเนี่ยมันจะโรยราและมันเหี่ยวเฉาเลยจนกระทั่งมันตายไปเลยไอ้วิญญาณเราทีนี้เวลาเราต่อสู้โดยเอาร่างทั้งสองร่างเข้าไปชนเข้าไปต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำอิบาดะห์เขาก็เลยบอกว่าบางคนไม่สามารถที่จะเอาร่างข้างนอกนี่ไปต่อสู้ได้มากมายนักอันเนื่องมาจากว่าหนึ่งมันอ่อนแอบวกกับยุคสมัยของเราเป็นยุคซึ่งที่มีความเจริญในดุนยาสูงแต่ล้าหลังในเรื่องอาคิเราะห์มากหรือว่าอาคิเราะห์ยิ่งต่ำลงไปในชีวิตของเราแล้วก็งานที่เราปฏิบัติอยู่เป็นงานอิบาดะห์นี่ก็ขึ้นล่องๆทำก็ไม่ค่อยจะครบถ้วนสมบูรณ์ความอดทนน้อยมากซึ่งเราไม่สามารถเอาร่างตัวนี้ไปทานไหวเพื่อจะให้ได้ความสุขข้างในมาช่วงอายุของเราก็สั้นนะอายันของเราก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเรามาถึงตรงนั้นด้านต่ออัดและการทำดีเนี่ยการทำความดีอียอละบากันมันคือเสบียงนี่แหละที่เราจะบากาไปที่เขาเรียกบากาบากาก็คือเสบียงพาเวลาเราจะเอาไปเนี่ยก็บอกไว้ในครั้งที่แล้วแล้วว่าเสบียงที่เราจะพกเดินทางไกลต้องเป็นเสบียงที่เบาที่สุดมันก็คือต่ออัดเพราะไม่ต้องแบกเลยแล้วมันเป็นเสบียงซึ่งที่เราเอาฝากเก็บไว้ในดวงวิญญาณของเราก็คือตัวรั่วไอตัวดีตัวทำความดีมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเราไม่ต้องพกเราไม่ต้องแบกแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวความดีตัวเนี้ยมันก็ต้องมีอายุอานามของมันซึ่งที่
เราสามารถเก็บกักรักษาได้จนกระทั่งถึงวันที่เราต้องไปกินเอาไปใช้ไม่ใช่ว่าความดีที่ทำในวันนี้มันก็สูญสิ้นเพียงแค่วันนี้เลยทำได้ดีแต่ว่าตัวดีไม่อยู่แล้วเพราะมันหายไปเราก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะเราต้องพกพาไปมากเลยทีเดียวแล้วมากแล้วมันต้องมีความสำคัญในทุกๆเรื่องด้วยในการทำความดีดังที่บอกไปแล้วอันนี้คือการทำความดีที่จะเป็นเสบียงตะดาปติยะดอดาริปาโดโยซึ่งมีความจำเป็นตะดาปติยะดอนะแปลว่าจำเป็นภาษาอาหรับก็คือฟลาบุดดาดาริปาโดโยดาริปาโดบากาลจากเสบียงอันนี้มีความจำเป็นมากที่เราจะต้องมีนะฟลาบุดดามินฮาจำเป็นที่เราจะต้องมีเสบียงอันนี้Dan ialah luput daripada nyo daripada hamo. Dan ialah lekman. หมายถึงตออัดเนี่ยไอความดีเนี่ยลุปุตมันพลาดพลั้งมันหลุดมันพลาดDaripada nyo daripada hamo. จากบ่าวอย่างพวกเราคือพลาดตลอดความดีนะไม่เคยจะครบถ้วนสมบูรณ์เลยเราลองเช็คดูในแต่ละวันในชีวิตเราอิหม่ามกอซาลีบอกว่าการทำความดีของพวกเรานี่เราหลุดเราพลาดโอกาสเป็นประจำจนกระทั่งจงมีหุกกลมออกมาในฟิกโก้แล้วว่าถ้าพลาดตรงนี้ให้เอาไปใช้ตรงนู้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำตรงเวลาของมันแล้วเมื่อเราไม่ได้ทำตรงที่ของมันเราก็เลยต้องไปกอดอสำหรับคนซึ่งที่ยังมีสำนึกในการที่ไม่อยากหลุดไปไม่อยากพลาดไปนะเขาว่าอย่างนั้นมันพลาดโอกาสเป็นประจำจากบาปมากะจียะดอยังมาบาเลตกันลียอตัวนั้นมาบาเลตนะมีความหมายว่ามากมบาลีดันจียะดอยังมาบาเลตกันลียอและไม่มีสิ่งที่จะนำกลับมาไม่มีตัวที่จะนำกลับมาไม่มีสิ่งที่จะนำกลับมาดีอดีอเนี่ยต่ออัดไอความดีเนี่ยไม่มีอะไรเอามันกลับมาได้แล้วบากีโยบากีฮัมโมให้กับบ่าวอย่างพวกเราเวลามันหลุดไปแล้วนี่ก็ไม่สามารถที่จะหวนคืนได้อิหม่ามกอซาลีบอกฟาล่ามารอดดาละความดีเวลาพลาดแล้วต้องพลาดเลยนะเพราะไม่มีอะไรที่เราจะมาทดแทนได้แม้ว่าเราจะกอโดก็ตามเพราะมันไม่ใช่วันของมันคนเราเนี่ยเวลาทิ้งละหมาดไปหนึ่งวักตูในวันนี้และเราไปกอโดในเวลาถัดไปที่ไม่ใช่ที่ของมันเวลาอัลลอฮ์ลบนี่จะให้เหลือร่องรอยมันอยู่ไว้ว่าเราไม่ได้ทำแล้วเวลาเราทำกอโดปั๊บอัลลอฮ์ลบพอลบเหลือรอยทีนี้ไอ้รอยนั้นเก็บไว้ทำไมล่ะที่ประตูนรกเพื่อที่จะบอกกับมาลิกเนี่ยคนเฝ้านรกว่าไอ้คนเนี่ยทำอิบาดัตแล้วนะแต่ว่าที่ทำไม่ตรงที่เพราะที่ของมันมันหลุดปุ๊บหลุดเพราะไม่ตรงวันไม่ตรงที่แล้วเวลาเราทำความดีไม่ตรงที่ก็ไม่มีอะไรสามารถมาบาลิสกันดิโยหมายความว่ามากมบาลีกันดิโยเอาความดีนั้นกลับคืนมาให้เราผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยนะเขาว่าอย่างนั้น maka barang siapa mendapat dengan dia ผู้ใดที่เขาพบหรือได้รับมันจะปัดผู้ใดได้รับหรือว่าพบดังนั้นดีดังนั้นต่ออัดด้วยกับความดีแปลว่าได้มีโอกาสทำครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งฟัรดูและซุนัตตั้งแต่เช้าจรดเย็นตั้งแต่เป็นจรดตายก็แปลว่าทำแต่กับเป็นมาจนถึงวันนี้จนกระทั่งไปถึงวันตายไม่เคยพลาดเลยได้รับการทำความดีมาตลอดมากะสุงโงยตัลลอฮ์กามานังงั้นดานบะกิโยแท้จริงจะมีความผาสุกกามานังงั้นแท้จริงตัลลอฮ์กามานังงั้นจะได้รับความผาสุกด้านบาฮิโยบาฮิโยก็แปลว่าและกับความสุขซาลาโมลาโมโยตราบเท่านานเลยทีเดียวนะซาลาโมลาโมโยนะอาบาดันอาบาดาอาบาดุลอาบิดีนตลอดกาลซาลาโมลาโมโยความสุขที่ได้รับนะโยโยโยบาฮิโยก็มานั่งงั้นนะและสองตัวนั้นความสุขที่จะได้รับเนี่ย
อะไรถาวรตลอดไปดันสมาโซมาโซบาร์กากาลันแล้วก็มีระยะเวลาที่ถาวรมัมกอซาลีบอกดะฮุดดาฮิรีนถ้าว่างั้นภาษาอาหรับสมาโซมาโซบาร์กากาลันมีเวลาที่ถาวรตลอดไปความสุขที่จะได้รับถึงได้บอกแล้วว่าความดีลำบากร่างเวลาทำเหนื่อยมากต้องอาศัยการมุญาฮดะการต่อสู้อย่างหนักเลยเพราะร่างเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่มันจะต้องใช้ร่างเราไม่เอาเวลาเราจะตักบีรตุลิอารามเนี่ยเราไม่ได้เอาวิญญาณเรามาละหมาดมันต้องไปพร้อมร่างเพราะเราไม่ได้ถอดวิญญาณมาทำแต่ร่างที่มันคืออาหารวิญญาณและมันต้องไปพร้อมกันไอตัวที่ปันนัดเนี่ยไอตัวที่เหนื่อยเนี่ยตายภาษาละปันนัดคือเหนื่อยไม่ใช่ตัววิญญาณเพราะตัววิญญาณมันจะกินแต่ไอตัวร่างคือตัวเหนื่อยแต่มันไม่ได้กินทีนี้ปัญหาก็เลยว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือการต่อสู้ร่างกับตัวอิบาดะห์ที่เราต้องทำให้วิญญาณมันกินนั่นคือปัญหาแต่เวลาไอคนที่ได้รับความสุขก็คือดวงวิญญาณของเราที่อยู่ในร่างของเรามันมีความสุขตราบนานเท่านานในการที่จะได้รับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทำคุณงามความดีไปเราก็จะต้องมีความรู้สึกมีความสำนึกและว่าทุกอย่างในความดีที่อัลลอฮ์ให้มาไม่มีอะไรสบายในร่างกายของเราเลยภายนอกแม้แต่เรื่องเดียวแต่ตัวที่สร้างความสุขก็คือตัวในหัวใจเนี่ยที่เขาเรียกหัวใจวิญญาณนักวิชาการไม่อยากแบ่งให้มันละเอียดมากไปกว่านั้นใจวิญญาณตัวเดียวกันนั่นคือความสุขที่เราได้รับแล้วก็ตัวนี้แหละที่อัลลอฮ์จะเอาไปพบกับพระองค์ว่ามันมีสุขคริบนับซูมุตมาอินนะนี่ตัวเดียวกันหมดเลยนักวิชาการไม่อยากแบ่งออกไปเยอะแล้วอะไรเดี๋ยวนับซูเดี๋ยวหัวใจเดี๋ยวรั่วเดี๋ยววิญญาณก็คือตัวเดียวกันที่มันจะได้รับความสุขเพราะอาหารของมันเขาว่างั้นนะดานบารังเสียโปยังลูปุตอาการเดียวอาการบารังเสียโปและผู้ใดที่ได้พลาดพลั้งไปอาการเดียวกับเขาคนนั้นนะกับผู้นั้นและผู้ใดที่พลาดพังกับเขาอะไรพลาดดีมากี้ยันอีตูที่กล่าวมานั้นอะไรล่ะที่เรากล่าวมาเมื่อกี้ก็เรื่องของการต่ออัดการทำคุณงามความดีที่เรากล่าวมาทั้งหมดถ้าผู้ใดมันหลุดมันพลาดไปจากชีวิตเขาเนี่ยมากาสุงโงยตาลอรูฮีแท้ที่จริงก็จะขาดทุนรูฮีขาดทุนสัตตโอรังยังรูฮีพร้อมกับบรรดาคนที่ขาดทุนฮาลากามาอัลฮาลิกีนถ้าว่าอย่างนั้นคอซีรอมาอัลคอซีรีนขาดทุนนะดันบินาโซสัตตโอรังยังบินาโซนะแล้วก็บินาโซแล้วก็จะเสียหายสัตตโอรังยังบินาโซพร้อมกับคนซึ่งที่เสียหายก็แปลว่าคนที่ได้รับความหายนะเราก็จะได้รับความหายนะพร้อมๆกับคนที่หายนะพังก็พังไปเดียวกันเพราะเราพังไปกับเขาถ้าขาดทุนก็ขาดทุนไปเดียวกันไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับผลกำไรคนซึ่งที่การทำความดีนั้นหลุดไปจากชีวิตของเขาถึงได้บอกว่าให้เราเนี่ยมีความสำนึกว่าความดีอย่าให้หลุดถึงได้อิบาดะห์เราเนี่ยเราต้องเช็คแล้วชะรีอะฮ์หลักการอิสลามก็เช็คให้เราจะมาบอกไม่ได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะละหมาดยังไงเพราะอ่านละหมาดยากมากทำไมอ่ะเรามีโรคบางอย่างที่ทำให้อาบน้ำละหมาดยากไม่มีอะไรซึ่งที่ยากเราต้องตอบอย่างนี้เลยถ้าเราบอกว่าหลักการอิสลามอัลลอฮ์นี่ได้บังคับเราเกินกำลังแสดงว่านั่นอัลลอฮ์นี่ไม่รู้เรื่องแล้วสร้างมนุษย์มาเนี่ยโดยที่มีลิมิตความสามารถเกินกำลังในการสั่งใช้ไม่มีหรอกลาอยู่กันลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอาอัลลอฮ์จะไม่ฝืนบังคับมนุษย์ชีวิตหนึ่งชีวิตใดเว้นแต่จะบังคับแค่พอสัมภะกำลังที่เขาทานไหวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเกิดว่าวัลอียาซุบิลลาห์ใครเป็นโรคร้ายนอนติดเตียงเนี่ยเขาบอกยากต่อการอาบน้ำละหมาดศาสนาไม่ให้ตะยัมมุม
เพราะหลักการของการที่ยากลำบากนี่ลำบากแค่ไหนลำบากในการที่จะยกอวัยวะเพราะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตศาสนาบอกว่าต้องหาคนช่วยแม้กระทั่งจ้างก็ต้องทำนี่ความลำบากไปย่อเพราะศาสนาไม่ได้บอกให้จะยำมุมนะสมมติว่าแขนเรากระดิกได้อย่างเดียวเราจะยำมุมเลยเอาดินสอพองอ่ะดินสอพองก็คือดินฝุ่นนี่แหละเอามาทำให้ละเอียดก็ตบหน้าตบแขนละหมาดบนเตียงเลยก็จะยำไม่ได้เพราะการที่เขาจะละหมาดเนี่ยเขาอันนั้นละหมาดได้ทำไมอ่ะหนึ่งน้ำมีเพราะเขาไม่ได้อยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสองร่างกายเขาโดนน้ำได้น้ำไม่ได้เป็นอันตรายต่อเขาแต่ที่เขาลำบากเขาลำบากในการขยับร่างจำเป็นต้องจ้างแล้วก็ต้องหาคนมาพยาบาลดูแลในการช่วยเหลือเขามุซานาดะหรือมุซานดะช่วยในการอาบน้ำละหมาดให้กับเขาจนกระทั่งจบแล้วถ้าบางส่วนของอวัยวะแล้วเนี่ยมันเกิดการกระทบแรงไม่ได้เช่นมีภาวะเจ็บกระดูกพอเราอนุละหมาดนี่มันต้องโดนอยู่แล้วกระดูกบางคนเนี่ยเป็นโรคบางอย่างที่เขาเรียกมะเร็งกระดูกอ่ะแล้วเวลาอนุละหมาดไปนี่โดนกระดูกไม่ได้ศาสนาก็ไม่ให้เอาน้ำมารดแล้วก็ลูบนะเดี๋ยวมันเปียกหมดเลยเตียงแม้กระทั่งว่าเราเอาผ้าชุบน้ำน่ะเปียกๆโชกๆน่ะแล้วก็เอามาโปะไว้บนร่างกายแล้วให้น้ำน่ะมันไหลเล่นคือไหลไปบนร่างกายเขาก็ถือว่าล้างแล้วแล้วก็เอาสถานที่อะไรบางอย่างก็รองต้องทำก็ต้องถึงขนาดนั้นแหละความปลายย่อของความยากลำบากนี้เรื่องการอิบาดะห์ทำไมฟิกต้องพูดเรื่องนี้ไอ้ตรงนี้แหละสอนชีวิตเราเลยว่าเรื่องของการต่ออัตอัลลอฮ์เนี่ยร่างกายเราพบกับความลำบากเสมอแต่มันเป็นความลำบากที่เราทานไหวเพราะอัลลอฮ์จะไม่บังคับเราเกินกำลังเราจำไว้เลยว่าชีวิตเราไม่มีอะไรเกินกำลังพอเขาบอกอย่างเดียวว่าคนตายเท่านั้นแหละที่ไม่ต้องละหมาดทีนี้เราละหมาดแล้วเราต้องตอฮารอห์เราไม่ตอฮารอห์เราละหมาดไม่ได้แม้กระทั่งศพนี่ญะนาซะห์เนี่ยถ้าตราบใดไม่มีการอาบน้ำใครเอาศพไปละหมาดญะนาซะห์เป็นบาปกันหมดสุราเลยนั่นมัซฮับชาฟิอีเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในภาวะของการที่ต้องนำศพไปอาบน้ำให้ได้ก่อนถ้าไม่อาบน้ำและเอาศพแบกมาละหมาดก็ละหมาดไม่ได้ถ้าไม่อาบน้ำเพราะศพบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะที่อาบน้ำไม่ได้ก็บอกจะไม่อาบเลยได้ป่ามาละหมาดเลยก็ไม่ได้ก็ห้ามละหมาดเลยเพราะการละหมาดให้กับเขาศพต้องผ่านกระบวนการตอฮารอห์ในเรื่องของการอาบน้ำศพก็คือการอาบน้ำมะยัมเช่นเดียวกันคนเป็นอย่างพวกเราถึงได้บอกว่าอิบาดะห์เนี่ยสู้จนกระทั่งเป็นจรดตายตะกะเช้ายันเย็นเป็นจรดตายนั่นแหละว่างั้นตายก็ยังสู้เลยเรื่องกับการอาบน้ำญะนาซะห์เพราะมันจะลำบากแค่ไหนก็ต้องปฏิบัติเขาว่าอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ปล่อยให้พลาดไปในชีวิตของเราในการทำคุณงามความดีก็ขาดทุนนะขาดทุนว่างั้นดูต่อไปมะกะจาดีละกะบินาซออันอินีดังนั้นยาดีละก็เป็นอะไรล่ะกาบินาโซอันอินีความเสียหายหรือความหายยะนะอันนี้เนี่ยก็เป็นติโบในขณะนั้นอิหม่ามกอซาลีพูดนะเขาบอกว่าความหายยะนะเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นในขณะนั้นดามีอัลลอฮ์วัลลอฮีเลยเขาบอกขอสาบานอิหม่ามกอซาลีไม่ใช่กลัวเราไม่เชื่อนะจะให้น้ำหนักว่าความหายนะในเรื่องของการทำอิบาดะห์พอเราเจอความยากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนี้จริงๆเป็นยังไงวัลลอฮีเลยเขาบอกดามีอัลลอฮ์เป็นอะไรปัญญาเกตยังอามัตสุกาปัญญาเกตยังอามัตสุกาเป็นโรคที่ลำบากที่สุดเขาบอกความหายนะที่จะเกิดกับชีวิตเราเนี่ยเหมือนโรคร้ายที่ลำบากที่สุดเขาพูดสั้นๆแค่นี้อะไรลำบากล่ะรักษาไม่ได้แล้วชีวิตเราเพราะเรื่องของการทำอิบาดะห์เนี่ยเวลาต่อสู้มากๆเข้านี่เราถอยพอถอยเราทิ้งเลยพอถอยเราก็ทิ้งในอย่างชีวิตเราทุกวันนี้จะมีสักกี่คนตื่นนอนมาเนี่ย
เราก็เรียนผมก็เรียนท่านก็เรียนเราก็รู้พอกันแต่สิ่งหนึ่งที่พอที่จะยับยั้งชีวิตเราได้ตำรานี่แหละหลักการศาสนาที่สอนนี่แหละมันคอยยั้งให้เราคิดเขาบอกว่าพวกเรานี่ชอบเผลอคนเนี่ยมีสองจำพวกเวลาตื่นนอนมาหนึ่งเขาเรียกกอฟิลคนลาลีลาไลคนชอบเผลอเรอเผลอชีวิตตลอดเลยในหนังสือชะรอฮิกัมของอิบนุอัตออิลละอัสกันดารีคุยคนอยู่สองจำพวกหนึ่งเขาเรียกคนกอฟิลคนชอบเผลอแล้วเราก็เป็นคนจำพวกนี้เกือบ 100%เผลอทำไมอิซาอัสบาฮายันซูรุมาซายัฟอัลเวลาเขาตื่นนอนมาตอนเช้าตอนสุบฮ์เขาจะดูว่าเขาจะทำอะไรไอ้คนเผลอน่ะดูแค่นี้แหละวันนี้กูต้องทำอะไรบ้างว่าตามโปรแกรมต้องไปนั่นต้องกลับมานี่ต้องไปนั่นต้องไปนี่เขาดูอย่างนั้นคนที่เผลอแล้วดูอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาใจว่าตัวเองเป็นคนบริหารชีวิตตัวเองอัลลอฮ์ไม่มีในชีวิตเขาเลยเนี่ยตลอดทั้งวันถ้าเขาตื่นนอนมาแบบนี้เพราะเขาเผลอตั้งแต่เริ่มต้นแต่คนอากิลคนประเภทที่สองคนมีอาการเนี่ยคนมีสมองเนี่ยคนอัจฉริยะคนไม่เคยเผลอเลยเนี่ยจิตของเขาอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเป็นคนของอัลลอฮ์อิซาอัสบะฮายันซุรุมาซายัฟอาลูบีเวลาเขาตื่นนอนมาตอนเช้าเขาจะดูว่าอัลลอฮ์จะทำอะไรกับเขากี่เรื่องเขามองกันคนละแบบเนี่ยเขาอยู่กันคนละอย่างแต่ถ้าคนเผลอนี่จะดูงานตัวเองที่ตัวเองจะต้องไปบริหารต้องไปทำแต่ถ้าคนฉลาดนี่เขาจะดูเลยว่าวันนี้นี่อัลลอฮ์จะให้กูได้ทำเริ่มตรงไหนวะเนี่ยสตาร์ทยังไงสตาร์ทที่ความชั่วเราเริ่มที่ความชั่วก็อัลฮัมดุลิลละห์แหละชีวิตเราชั่วก็เตาบัตยังนึกอยู่กับอัลลอฮ์ในขณะทำบาปคนประเภทนี้ว่าอัลลอฮ์นี่จะให้เขาได้ทำอะไรบ้างเขาดูเลยนี่อัลลอฮ์ไม่เบานะให้เราได้อย่างนี้ของไม่เคยทำเลยในชีวิตและของไม่เคยเจอพอชีวิตผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์อยู่อย่างนี้มากเข้ามากเข้าแล้วไอ้สิ่งซึ่งที่เป็นปัญญาเกตยังสุกาโรคที่รักษาไม่ได้ในชีวิตเรามันค่อยๆถูกเยียวยาหายไปเลยในชีวิตจนกระทั่งดุนยอนี่พละออกไปจากชีวิตของเราเลยทีเดียวซึ่งมันยากพอสมควรเพราะคนเราตื่นนอนมาตอนเช้านี่จะไม่มีใครเลยลืมดุนยอดุนยอนี่อันดับหนึ่งเลยในชีวิตของเราที่เราต้องบริหารปกติเยอะอันอุตสาหะการงานที่เราต้องไปขวนขวายของที่เราขวนขวายเนี่ยใช่และอุตสาหะปกติเยอะอันคืออาชีพงานเราจะนึกแหละวันนี้ต้องไปทำงานวันนี้ต้องทำนะวันนี้ต้องทำนี่นับกี่โปรแกรมก็ไม่รู้ต้องไปนั่นต้องไปนี่ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นั่นตัวเรากับตัวเราเนี่ยถ้าไม่เรียนนะตัวผมเองหรือใครก็ตามนี่ก็ชีวิตเราก็เหมือนกันหมดเลยนี่ที่เวลาเราเรียนนี่เราก็รู้และไอ้ที่รู้เนี่ยหาใช่จะทำได้ทั้งหมดไหมก็จะยังได้แค่รู้และเตือนสติตัวเองว่าโอ้โหดูดิเราชีวิตเราพังอีแล้วชีวิตพังก็เลยพังบินาโซสัตว์ตกรังยังบินาโซพังไปพร้อมกับคนพังๆนั่นแหละไอ้คนไม่ละหมาดก็พังไอ้เราละหมาดจบแล้วก็พังกับมันเพราะเราเป็นคนแบบนี้นั่นหนังสือมีวิชาอย่างนี้เนี่ยเป็นวิชาซึ่งที่เวลาเรียนไปแล้วเนี่ยพอสมควรเหมือนกันชีวิตของเราหนักหนาสากรรจ์เลยเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ดูเหมือนว่ากำลังจะทำลายร่างเราทั้งร่างออกไปจากตัวเราเลยเหลือแต่รูปร่างนี่แทบไม่อยากจะหากินแล้วไม่อยากจะหาอะไรเข้าร่างแล้วไม่อยากจะหาตังค์แล้วเวลาเรียนนะนะแต่เวลาเลิกเรียนมาไหร่แล้วเราก็ไปหาของเข้าร่างต่อของวิญญาณเราก็พักเพราะของเข้าร่างเนี่ยเวลามันได้ปนเปื้อนร่างร่างเรามันก็จะถูกอำนวยความสะดวกแล้วก็มันก็สบายแล้วเราก็ได้สบายไปอารมณ์เรากับความสบายในร่างมันเข้าหากันได้เพราะมันชอบแต่เมื่อใดเราทำลายร่างอันเป็นที่รักของเราแล้วมันลำบากมากมันต้องตื่นนอนมันอดนอนแล้วเวลามันอดนอนนี่วิญญาณมันสนุกสนานมันชอบเพราะมันไม่อยากนอนไอเราไปเอาร่างเรานอนแล้วเวลาวิญญาณมันไม่ต้องนอนมันไม่ต้องกินมันไม่ต้องดื่มมันไม่ต้องเที่ยวมันไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ร่างเราเริ่มจะแย่นี่เรียกว่าซอกบาดันแหละสุดโศก
ร่างกายแต่ก็ต้องต่อสู้แหละเขาบอกว่าคนต่อสู้ก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้ย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์แล้วหนึ่งรายงานในหนึ่งรายงานที่มาเขาเรียกว่าพวกซูฟีพวกเราเคยได้ยินชื่อนี้ไหมซูฟีตะซาวูฟเรียนวิชาอะไรตะซาวูฟหนึ่งในการรายงานการเรียกชื่อและที่มาเนี่ยนักวิชาการบอกว่าก็มีจุดกำเนิดเกิดมาจากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนอกเสียจากเรื่องอื่นๆแล้วที่เราจะไม่พูดถึงเพราะมันเยอะรายละเอียดเรื่องที่มาของวิชาตะซาวูฟหรือซูฟีก็มาจากพวกอะห์ลุซุฟฟะห์อะห์ลุซุฟฟะห์แปลว่าพวกที่อาศัยอยู่ระเบียงบ้านนบีแล้วเป็นระเบียงมัสยิดที่ติดกับบ้านนบีเลยเป็นระเบียงแคบๆตอนนี้ติดอยู่ฝั่งทางด้านกูโบนบีเวลาเราออกกูโบนบีไปทะลุประตูไปทางซ้ายมือเขาจะเขียนบาบยิบรีลตรงนั้นในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นระเบียงแคบๆประมาณเศษ1/7ของห้องนี้โดยประมาณนะเพราะพื้นที่จากที่วัดแล้วเนี่ยเพราะมันมีตารางไม่กี่ศอกเองพื้นที่แล้วคนไปอยู่กับตรงนั้นกินนอนใช้ชีวิตอยู่ทั้งชีวิตของเขาอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยคนหลายสิบคนหนึ่งในนั้นก็คืออบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกท่านทั้งหลายฟังมันไปเกี่ยวโยงกับคำว่าซูฟีซูฟีมาจากคำว่าอะไรซะซาวูฟเนี่ยคนที่พยายามทำให้ชีวิตตัวเองบริสุทธิ์ตลอดทั้งข้างนอกและข้างในทั้งวิญญาณและร่างกายจะไม่ให้แปดเปื้อนอะไรเลยปนเปื้อนจนกระทั่งชีวิตเขาไม่มีโอกาสไปสัมผัสดุนยอเลยสักเรื่องหนึ่งไม่ใช่เป็นคนทำอาชีพเพราะเขาไม่มีอาชีพไม่ใช่เป็นคนมีทรัพย์เพราะชีวิตเขาไม่มีตังค์เลยเขาไม่ได้ทำงานไม่ใช่ชีวิตของคนที่ออกไปรบกับนบีเลยเพราะเขาไม่มีอาวุธและพวกเขาใช้ชีวิตทำอะไรเลยซิกเก็ตดูอาวันหนึ่งอยู่กับซิกเก็ตอัลลอฮ์ดูอาขอพรขอดูออิบาดัตเรียนกับนบีจนกระทั่งชีวิตเขาตายตรงนั้นเลยแล้วเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งที่นบีให้ความพิเศษมากจนกระทั่งเขาเป็นกายเป็นคนที่ถูกอิจฉาริษยาแต่อิจฉาตรงนี้ไม่บาปนะครับริบบะตอก็แปลว่ามีบรรดาซอฮาบะห์แอบปลื้มเขาเรียกอิจฉาคือปลื้มอยากได้มั่งไม่ใช่ทำลายเขาทำไมนบีไปรักคนอย่างนี้เหลือเกินจนกระทั่งนบีปริปากอ่านดูอาที่ฉันเคยหยิบยกให้ท่านทั้งหลายฟังอัลลอฮุมะอะฮีนีมิสกีนันอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตแบบคนจนอย่างกับพวกนี้วะมิตนีมิสกีนันให้ฉันตายพร้อมกับพวกนี้กลุ่มนี้นบีเอาคนกลุ่มนี้เป็นต้นแบบในการอยู่ของนบีหรือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ต้องยกวันนี้เพราะวันนี้ท่านอิหม่ามยกมาเนี่ยผมร้องไห้ฟังเพราะมันเป็นอัลกุรอานที่โต๊ะอิหม่ามเราคนเก่าอัลมารฮูมอาจารย์ซุโกตเนี่ยเอาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตและชีวิตแกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมี3องค์การที่ท่านดำเนินชีวิตไว้แม้ว่านี่อิหม่ามไม่ได้ยกมาอะไรผมจะต่อให้จบแล้วกันมีอีก1อายะห์อายะห์แรกเนี่ยมันเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ในซูเราะห์กาฟีวัสบิรนัฟซะกะมาอัลลซีนยะดออูนร็อบบะฮุมบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนาวาจฮะมูฮัมหมัดเจ้าและประชากรของเจ้าจำไว้นะอยากมีความสุขให้ทำได้แค่นี้ถ้าเกินกว่านี้ไม่มีสุขแล้วในดุนยากักขังตัวเองเนี่ยให้ไปเป็นแวดล้อมไปอยู่กับใครคนซึ่งที่วันๆนี่เขารำลึกอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาไม่เคยปลีกตัวเองออกจากอัลลอฮ์เลยอย่าไปอยู่กับคนทำงานเดี๋ยวเราจะหลงดุนยาอย่าไปอยู่กับคนรวยเดี๋ยวเราจะด่าพ่ออัลลอฮ์ว่าทำไมให้เราจนอย่าไปดูกับคนมีมากและเราจะดูว่าเรามีน้อยแต่ถ้าแกไปอยู่กับคนรักอัลลอฮ์และอิบาดะห์วันๆอยู่เรียกกับอัลลอฮ์เรียกกับอัลลอฮ์เนี่ยแกจะมีความสุขมากที่สุดเลยเอาตัวแกเองและซอฮาบะห์ไปอยู่กับอะห์ลุซุฟฟะห์คนที่อยู่ที่ระเบียงแคบๆเพียงไม่กี่ศอกนี่แหละที่กินที่นอนแล้วก็ฝังศพกันตรงนี้แล้วตายก็ฝังที่บะเกียะห์เลยนี่อัลลอฮ์สั่งให้นบีเลยนะในซูเราะห์กาฟีเนี่ยอายะห์เนี่ยไปอยู่กับคนนั้นบิลกอดาติวัลอาชีตลอดทั้งเช้าทั้งเย็นเขาไม่เคยไปไหนท่านอยากจะเห็นอบูฮุรอยเราะห์เช้าก็เจอตรงนี้เย็นก็เจอตรงนี้ชีวิตเราถ้าทำอย่างนี้ได้เคยไหมว่าคนมาหาเราเนี่ยจะไปหาแชร์นี่มึงไปหาที่ซูเราะห์
แต่นี่อย่างพวกเราแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์และได้มาบ้างนะก็ไม่อยากจะตัดพ้อต่อว่าไม่ว่าผมไม่ว่าท่านเราก็ยังได้เกี่ยวกับสุราบ้างแม้จะเล็กจะน้อยแต่ถ้าจะเอาตลอดเลยบางเวลาไม่เจอเหมือนกันมหาจารย์ที่สุราไม่มีเว้ยจารย์ไม่เข้าสุราแล้ววันนี้เว้ยเรามันไม่ชัวร์แต่ถ้าลองสิว่ามากี่วักตูเจอมากี่วักตูเจอเป็นชะฮีดได้เลยว่าเป็นสักขีพยานได้เลยว่าคนนี้เนี่ยยังไงกับสวรรค์เพราะอัลลอฮ์สอนนบีเนี่ยให้ไปคุกคีอยู่กับคนนี้อย่าผละชีวิตออกจากคนกลุ่มนี้เลยนะบิลกอดาติวัลอาชียูรีดูนะวะจะฮะเขามีเจตนาอะไรทำอย่างนั้นเขาต้องการอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยชีวิตเขาไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงเลยวะลาตะดูไอนากะอันฮุมตูรีดูซีนาตัลฮายาติดุนยามุฮัมมัดไปสอนประชาชาติว่าเมื่อคนกลุ่มนี้เขาน่ารักอย่างนี้แล้วเนี่ยเจ้าอย่าเอาสายตาของเจ้านี่หันออกจากพวกเขาแม้เพียงเสี้ยววินาทีเพียงเพียบพริบตาเนี่ยสกาจัมมาตอนี่อย่าเอาตาหันออกจากพวกเขาจ้องพวกเขาให้ตลอดชีวิตอย่าเอาดวงตาของแกนี่หันออกไปจากพวกเขาแปลว่าบางวันทำไม่แยแสทำไมละจนเพราะคนพวกนี้ไม่มีดุนยาให้เลยไม่มีประโยชน์เลยในการคบหาและอัลลอฮ์ก็บอกนบีว่าอย่าเอาสายตาไปดูแคลนคนกลุ่มนี้นะทำไมล่ะตูรีดูซีนะตะลฮายาติดุนยาเพราะแกต้องการความมั่งคั่งในโลกความสวยงามในโลกเพราะอยากบางทีไม่เอาแล้วคบคนจนพากูจนไม่เจริญคบคนรวยดีกว่าพอจะพาเจริญกันบ้างมูฮัมหมัดเจ้าอย่าเอาสายตาออกจากพวกเขาวะลาตุติอ์มันอัลฟันนากอลบะฮูอันซิกรินาและเจ้าอย่าได้ไปต่ออัดอย่าไปฟังเลยอย่าไปแคร์ด้วยคนที่เราเนี่ยได้ให้หัวใจเขาลืมซิกเก็ตเราไปแล้ววันๆไปวันๆไปแล้วคนพวกนี้แหละชอบเอาประสบการณ์ไปๆของมันมาบอกเราว่าบ้างทำนี้สิทำนี้อินชาอัลเลาะห์สำเร็จทำนี้สิเดี๋ยวก็ได้อย่าไปฟังมูฮัมหมัดเพราะประสบการณ์ของมันนอกสุเราเนี่ยมันเอามาใช้กับคนสุเราอย่างพวกเราไม่ได้เพราะถ้าเราไปฟังเราจะพังบินาโซสัตโตรังยังบินาโซเนี่ยที่จะอธิบายตรงนี้ที่มัมกอซาลีกำลังจะบอกเพราะอย่าให้เขาเอาประสบการณ์ข้างนอกการหาความรู้เนี่ยเอามาสอนคนรู้ที่เรียนอย่างพวกเราเพราะเราจะพังเจ้าอย่าไปตามคนที่เราได้เอาหัวใจของเขานี่ลืมเราไปแล้ววัตตาบาฮาวาหูและเขาก็วันวันตามปนเปื้อแต่อารมณ์ของเขาวะกานะอัมรูฮูฟูรุตอเพราะกิจการงานทั้งปวงของเขานี่ฟูรุตอบินาโซล่มสลายฟังไม่ได้นี่คือองค์การที่อัลมารฮูมของพวกเราเนี่ยอาจารย์ของพวกเรายึดปฏิบัติมาตลอดเลยชีวิตของเขาเลยจะคบใครต้องเลือกว่าเป็นคนที่รักอัลลอฮ์หรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงกูไม่คบเพราะถ้าคบมากๆเข้าเดี๋ยวมึงพากูไปนั่นแหละแล้วก็สองคนถ้าไม่รักอัลลอฮ์อย่าเสนออะไรให้กูฟังเยอะเพราะกูไม่ชอบเพราะเรื่องที่มึงเสนอให้กูเพราะมึงไม่รักอัลลอฮ์มันจะทำให้เรื่องที่กูทำไปค้านที่อัลลอฮ์ชอบกูจะไม่ฟังเพราะเรื่องมึงมันเรื่องพังๆวะกานะอัมรูฮูฟุรุตอนี่องค์การเรื่องที่สองวะมัยยัตตะกิลลาฮ์ยะจะอัลลอฮูมักรอญาวะยัรซุกุมินไฮซุลายาตะซิเรื่องเดียวที่เราไม่เจอทางตันเลยในชีวิตยังไงก็ไม่ตันและคำว่าไม่ตันนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ลำบากนะเพราะเรื่องดุนยาคนไม่เอาดุนยายังไงก็ลำบากเราแยกเรื่องนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขในความลำบากนั้นเพราะบอกแล้วว่าตัวสุขคือตัวในตัวรั่วไม่ใช่ตัวร่างกายแต่ร่างกายไปย่อแน่นอนลำบากเพราะไม่มีตังอยู่ดุนยาไม่มีตังยังไงก็ลำบากเพราะคนดุนยาต้องใช้ตังถึงแม้ว่าศาสนาจะบอกเราว่าเอาดุนยาแค่เพียงปริมาณอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ให้ดีแต่ให้อยู่ให้รอดและอยู่ให้ได้เอาแค่นั้นพอนั่นคือภาวะแค่บิกอตริลฮาญะแค่จำเป็นจำเป็นเท่านั้นเองเพราะร่างเราต้องอาศัยดุนยาอยู่ไปพึ่งมันอยู่เราก็ต้องอยู่แบบคนพึ่งพาอาศัยไม่ใช่เอาจริงนี่เล่นจะเอาจริงเลยเวลาอยู่เรากลับไม่ไปแล้วเกาะเลยที่ไหนได้เขาให้อยู่แค่อาศัยอาศัยเอาแค่พอประมาณอยู่ได้องค์การนี้ท่านปฏิบัติสู้มาตลอดชีวิตเราก็เห็นไม่ต้องให้ผมเล่า
ใครกลัวอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางออกและริซกีเนี่ยคณะนับไม่ถ้วนยังไงก็ไม่ตันเพราะไอ้ตัวที่จะทำให้ตันคือตัวไม่กลัวตัวที่ทำให้ตันคือตัวไม่กลัวแต่ถ้าเรากลัวนี่ประตูกลัวมียังไงก็ไม่ตันเพราะเมื่อตันประตูกลัวจะถูกเปิดออกนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีองค์การที่สามที่วันนี้เขาไม่ได้พูดมายังนึกไม่ออกก็จะบอกให้เราให้ครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้เขายกมาทำให้ฉันนึกเลยว่าสามอายะห์นี่แกพูดมาเป็นประจำจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายในวันที่8มิถุนายนในวันเสียชีวิต2558อะไรวัลละซีนาอามานูอยู่ในซูเราะห์อัตตูรอายะห์ที่30กว่ากว่าวัลละซีนาอามานูคนที่เชื่ออัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ต่อไปเวลาเชื่อคนเดียวเหรอวัตตะบะอัตฮุมซุรรียะตุฮุมบิอีมานินแล้วทำให้ลูกหลานของพวกเขาเนี่ยคล้อยตามในการเชื่อตามกันทำทุกทางให้เมียเชื่อเหมือนกูให้กูเชื่อกูเชื่อแค่ไหนเมียต้องเชื่อเท่ากันเพราะเขาเคยบอกอยู่เป็นประจำว่าคนเราถ้าเชื่อไม่ตรงกันยังไงก็อยู่สู่ซ่อลำบากในครอบครัวนี่การบริหารครอบครัวที่อิหม่ามกำลังพูดตัวนี้นี่เขาเรียกอายะครอบครัวที่เขาอยู่ว่ากันนี่ฉันก็อยู่นั่งฟังทำดูลินเลยได้ฟื้นกันมั้งอายะครอบครัวยังไงล่ะเมียชอบสตังเมียชอบสตังไอเราชอบซอดาเกาะมันก็ไปกันคนละเรื่องก็ทะเลาะกันทุกวันตั้งแต่เช้าจะรดเย็นหลังอากูตริมอลานิกายาก็เริ่มฟาดแข่งกันเลยทำไมอ่ะเพราะไปคนละแบบมึงชอบหาแล้วกูชอบอยู่บ้านกูชอบอยู่สุราก็ตีเพราะฉะนั้นถ้าจะชอบให้เหมือนกันแล้วถ้ามันไม่เหมือนต้องทำให้เหมือนไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ลำบากแล้วถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์จริงเราทำให้ลูกหลานของพวกเขาตามเชื่ออัลลอฮ์ตามมาอัลฮักนาฮุมซุรรียะตะฮุมอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้ลูกหลานของพวกเขาเนี่ยได้เชื่อมสัมพันธ์ติดต่ออยู่กับบรรพบุรุษที่สู้เรื่องนี้แล้วจะมีคนสืบทอดเวลาเขาตายไปแล้วลูกหลานเหมือนเป๊ะเลยยังกับสตาฟมาเลยโอ้ทำไมมึงเหมือนโตแน่แน่มีโตแชร์มึงเหมือนเป๊ะนิสัยก็เหมือนเข่งก็เหมือนทำไมล่ะตายคนนี้ตายไปแล้วปล่อยลูกหลานไว้นี่พอเขาสู้ไว้แล้วนี่อีกองค์การในสุรอัตตูนี่สามอายะนี่อายะบริหารครอบครัวที่บอกว่าเรานี่อย่าอีหม่านคนเดียวนะอย่าอะเลมคนเดียวต้องพาชีวิตภรรยาลูกหลานคนในครอบครัวนี่ให้คิดอย่างที่เราคิดอย่าปนเปื้อนให้มันรักดุนยาแล้วก็คอยวนวันคอยอยู่บอกเรื่องดุนยาเยอะอย่าไปสอนอย่างนั้นวันวันนึงเนี่ยอย่าให้มันมองเห็นภาพดุนยาเยอะเพราะคนเราตื่นนอนมาตอนเช้านะถ้าดุนยาเป็นเรื่องใหญ่นี่อัลเลาะห์ลงโทษ3เรื่องเคยบอกกับพวกเรามาแล้วอะไร3เรื่อง1จะทุกข์ตลอดการปลดทุกข์ไม่ได้นี่อัลเลาะห์บอกแล้ว2จะยุ่งตลอดไปแล้วไม่มีวันว่างแล้วก็3จะจนตลอดการไม่เจอที่สิ้นสุดนี่แปลไทยให้เลยจะได้เข้าใจยุ่งตลอดการไม่มีเจอว่างเลยเช้าทำนู่นเย็นทำนี่บ่ายทำนู่นพอกลับมาลูกสลิมุนอนผมพะหงพรุ่งนี้ออกต่อลูกก็โตเป็นหนุ่มเห็นเปาะทำทำตามเปาะตามสืบทอดอาชีพกรรมพันธุ์แล้วก็ชีวิตเราเนี่ยปลดทุกตัวเองไม่ได้ตายแบบทุกๆไอ้ลูกก็ทุกทิ้งทุกไว้ข้างหลังไอ้ลูกก็ทิ้งให้หลานเพราะไม่เคยหาความสำคัญเลยว่าตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยตัวเองขาดอะไรในเรื่องอาคิเราะห์ต้องหาตัวนั้นแล้วต้องเติมตัวนี้แล้วอะไรขาดดุนยาดุนยาน่ะปล่อยไปเถอะแต่ต้องยอมรับชะตากรรมนะต้องแบ่งให้ดีนะถ้าปล่อยดุนยายังไงร่างก็ทุกข์ไม่มีสุขหรอกแต่วิญญาณเรามีความสุขเราต้องแปลอย่างนั้นหมายความว่าไม่มีดุนยาแล้วก็เราอยู่สบายสบายที่ไหนแล้วไม่มีตังค์ไม่มีอะไรกินถามว่านบีลำบากไม่ลำบากไม่มีแล้วแต่นบีไม่เคยทุกข์ใจเลยเพราะวิญญาณนบีมีความสุขนี่พวกอาลุซุฟะ
ชีวิตไม่เคยสบายเลยไม่มีกินนบีเห็นพวกเขาไม่มีกินนบียิ้มเลยโอ้โหคนอะไรอึดมากวันๆอยู่ไม่มีกินงานไม่มีทำเพราะชีวิตอพยพเร่ร่อนมาที่อยู่อาศัยกับเขาในการครองแผ่นดินก็ไม่มีลงจากระเบียงนบีนี่เขาบอกว่าทุกสิ่งในหน้าปฐพีของอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดให้พวกเราเลยไลซาลานาชัยอนมิมมันยุมลักไม่มีสักอย่างนึงเลยให้เราเป็นกรรมสิทธิ์ครอบครองพวกเราเคยเป็นอย่างนี้ในชีวิตเราจะพูดเหมือนอบูฮุไรเราะห์ว่าตั้งแต่เกิดมานี้ทำไมรันทดไม่มีอะไรเป็นเจ้าของของตัวเองเลยแม้กระทั่งต้นมะม่วงสักต้นหนึ่งว่าของกูของเจ้าของพูดไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรเลยชีวิตอะไรขนาดนั้นคนเราแต่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาบอกกับนบีว่าให้คบคนกลุ่มนี้แหละเป็นสหายและเอาเยี่ยงอย่างคนกลุ่มนี้ในการปฏิบัติดำเนินชีวิตนี่ที่เขาว่าวันนี้ในการดำรงชีวิตของคนเขาว่าถึงได้เขาบอกว่าไอ้ความเสียหายเนี่ยนะความหายนะเนี่ยมันกลายเป็นโรคที่อาศัยอะไรอาเป็นโรคที่ลำบากมากนะในการที่จะเยียวยารักษาด้านยังดีตากดเนาะอิตุอามัดบาซัดแล้วสิ่งที่เป็นอันตรายดีตากดเนาะด้านยังดีตากดเนาะและสิ่งที่มันเป็นอันตรายยอๆน่ะยังสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่มันก็คือสิ่งนั้นที่เป็นอันตรายเนี่ยอามัดบาซัดมันใหญ่มากอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการทำอิบาดะห์นี่มันก็เยอะด้านกรณีมักยันอิตูและเพราะอย่างนั้นแหละเพราะที่กล่าวมานี่แหละเพราะอย่างนั้นแหละซาดิกิดโอรังยังมายะย่ออาการจัลันอีนี้น้อยคนที่ตั้งใจในหนทางนี้จะส่งลูกเรียนเรื่องอิบาดะห์นี่ใครจะเรียนเพราะเรียนให้ทิ้งต่างใครจะเดินสายนี้อ่ะน่ะเส้นทางนี้อิหม่ามกอซาลีบอกว่าเวลาเราจะไปเจอนี่ลูกในครอบครัวเรานี่บางทีจะเดินสายเนี่ยบางทีคนเดียวมีลูก5คนอีก4คนพยาบาลคนไอ้คนนั้นคนนี่เราไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะว่าใครจะทำอาชีพอะไรแต่นี่คือเรื่องที่เราน่าคิดแต่เวลาที่เราให้เขาทำอาชีพเนี่ยเราทำอาชีพเพราะอะไรล่ะเรานี่หลอกอัลลอฮ์ไม่ได้หรอกเพราะอัลลอฮ์มองหัวใจเราทะลุสตังค์น่ะดูวิพองานดีดูวิบันเนาะสตังค์เยอะไอ้เราก็บอกกับลูกว่าอย่างนั้นแล้วลูกตั้งใจเรียนหน่อยนะถ้าเดินสายนี้แล้วก็งานดีเงินดังก็ว่าอย่างนั้นไอ้เราก็พร่ำมันมาไอ้มันก็มองตามเราแล้วใจเราก็ตรงกันจะไอ้คนที่จะมาเดินสายอย่างเงี้ยนะโต๊ะปากีชื่อก็บอกแล้วว่าโต๊ะปากีกินกินอดอดกินไข่ดาวในเรียนปนอแล้วพอเวลาเรียนไปเนี่ยเรียนของยุ่งๆทั้งนั้นเลยคุยเรื่องงงๆอีกและไอ้เรื่องงงๆนี่คือชีวิตเราทั้งชีวิตเราทิ้งไปแล้วตั้งครึ่งชีวิตส่งลูกเรียนเรากันนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอิหม่ามกอซาลีเลยบอกว่าคนที่จะตั้งใจในสายนี้จริงๆเส้นทางเนี่ยน้อยไม่ค่อยมีด้านสลิกิดแล้วก็น้อยนะด้านสลิกิดแล้วก็น้อยคนที่ตั้งใจกับเส้นทางนี้ด้านสลิกิดด้านตัดลาเบโกรังละแล้วก็บกพร่องมากมากบกพร่องอะไรมากมากตัดลาเบโกรังละบกพร่องมากดาริปะดอโอรังยังมาก่อซอดกันดิโยจัลันอินีคนที่ตั้งใจกับมันนี่กับไหนจัลันอินีเส้นทางนี้คนตั้งใจจริงๆน่ะก็หาน้อยมีแต่ความบกพร่องไอ้บางเรียนกี่ปีบางบอก2ปีครึ่งไม่ไหวแล้วทุนหมดน่ะเลิกเรียนไปแล้วกูเพ่นแต่เวลาทำเรื่องอื่นทุนหมดกูพอทำอาชีพทุนหมดกูหนี้เท่าไรกูก็สู้แต่พอเวลาจะเป็นหนี้ให้อัลลอฮ์ได้ยืมบ้างน่ะตัดละเบโกร่างละเนี่ยหนังสือเนี่ยที่ฉันเข้าใจมากเพราะว่าอ่านอาหรับมาสอนนักเรียนท
ทีนี้ก่อนหน้านี้แหละถ้าไม่เรียนเลยเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกันในชีวิตเราเนี่ยว่าจะมองอะไรได้ออกบ้างถ้าไม่เรียนนะแล้วถ้าเรียนก็ทำไมได้เรียนหนังสืออย่างนี้ก็ไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันว่าจะมองอะไรออกเกิดมาจะคบใครดีคบนักเลงไม่ดีไว้หรอคบนักการเมืองดีไหมคบคนรวยนี่ก็ดีเราก็จะเลือกจะคบคนอย่างนี้แล้วก็ไอ้ที่เหลือล่ะแม่ไม้ใครอยากคบไม่มีแล้วเด็กยาเต็มใครอยากเอาอุปถัมภ์ไม่เอาโกรังแล้วก็อะไรอีกเนี่ยคนจนยากจกมิสกีนฟากีรใครอยากเอาเป็นเพื่อนมิตรสหายมีแต่ขาดทุนมีแต่เจ๊งคนจีนเขาเรียกพวกล่องจุนตัวซวยเขาเรียกอย่างนั้นทำไมเรียกเนี่ยก็เพราะว่าจนไอ้เรากับจนมันกับจนจะคบมันเป็นเพื่อนแล้วก็จะหาทางเจริญตรงไหนจนกับจนถ้าไปคบเพื่อนรวยยังพาเราเจริญได้บ้างไม่มีอาชีพยังพอหยิบยื่นอาชีพให้ได้นี่คือมองด้วยตาลูกตาที่มีระยะอย่างนี้เขาเรียกมองได้แค่สั้นๆธรรมะต่อหัดตี้อุลิลอับซอร์บาซีรอจะมองไม่ทะลุแต่คนจะมีบาซีรอต้องเรียนถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ตลับเบะโกรังละคนที่ตั้งใจเส้นทางนี้เนี่ยมีแต่บกพร่องเท่านั้นเลยลองสังเกตดูทรงเรียนตั้งร้อยคนเนี่ยกว่าจะชัดนี่เจอสองที่เหลือล่ะชัดมันไม่ชัดมันทำไมเลยไม่ชัดไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะถอยเพราะโกรังบกพร่องหมดนะก็ว่างั้นดัน orang yang menjalan akan dia akan jalan ini และคนที่เดินทางเส้นทางนี้อาการเดียวกับมันหนังสือมันละเอียดนะฉันบอกแล้วว่าเนียดไปแล้วว่าอย่าเอาเร็วเลยค่อยๆอ่านค่อยๆไปถ้าฉันไปเร็วฉันแปลผ่านแน่ๆเลยเพราะหนังสือนี่ยิบเลยเนี่ยตาเนี่ยต้องหลีข้างหนึ่งเพราะว่าเริ่มแย่แล้วเหมือนกันดัน orang yang menjalan akan dia akan jalan ini และคนที่เดินทางเส้นทางนี้น่ะอากาเดียวกับมันน่ะหมายถึงเส้นทางนี้น่ะกามาดิยันหลังจากนั้นพอละเดินไปแล้วนะส่งลูกเรียนปนอลูกอยู่ไหนปนออัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์อยู่ปนอกี่ปีละ10ปีดูนะเดี๋ยวจะเกิดอะไรกับเขามากะสังัดซาดิกิดน้อยเหลือเกินอะไรน้อยดาริปาดอ orang yang berjalan จากคนที่เดินทางเนี่ยที่เดินทางสายอิบาดัตเนี่ยน้อยเหลือเกินอุตส่าห์เดินแล้วนะแต่เจอน้อยมากจากคนที่เดินยังซ้ำไปกันกับปะดอมักซูดยอซึ่งจะไปถึงเป้าหมายของเขาเห็นเปล่ามักซูดยอมักซูดโอรังยังคนที่ไปแล้วนะจะเจอความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ค่อยเจออุลามอนี่ใครอัลเลมนี่ใครตกครูนี่ก็ตกครูนี่ก็ตกครูนี่ก็อัลเลมอาจารย์หมดเลยตกลงอาจารย์นี่เกือบ60คนแต่คนจะไปถึงเป้าหมายแห่งอิบาดะห์ทำแล้วอร่อยจริงๆเป็นแบบได้จริงๆเผลอๆไม่เจอเลยแม้แต่คนเดียวเผลอๆสังคมเรามีแค่ 4-5 คนนี่เขาให้มองตัวนี้ทำไมต้องเอาอาจารย์มาเป็นแบบหรือเปล่าเพราะเขาเดินเส้นทางนี้ความจริงคนเดินเส้นทางนี้แล้วเนี่ยนั่นคืออาชีพเขาไปแล้ววันๆนี่จ้องจะละหมาดอย่างเดียวความจริงผู้รู้นั่นน่ะจ้องจะอิบาดัตอย่างเดียวทำไมล่ะที่นายได้เปล่าก็ครูหาตังค์อย่างเดียวอนุกะฮาตังค์อย่างเดียวก็เป็นอย่างนี้เพราะอิหม่ามกอซาลีพูดมาตั้งนานแล้วฉันบอกกับพวกเราไว้แล้วว่าคนเหล่านี้เรื่องหลังนี้ไม่ได้เกิดยุคเรามันเกิดมาตั้งแต่อดีตแล้วยุคของบรรดาอาลิมอุลามะในยุคอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานเล่าให้นักเรียนฟังที่ประเทศอียิปต์มีตำบลเล็กๆอยู่ตำบลหนึ่งอยู่ในจังหวัดกอลยูบียาซึ่งมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอาซาตั้งอยู่ที่นั่นฉันบอกเลยถ้าคนชอบเรียนต้องไปที่นี่และฉันก็ไปพาเพื่อนอาหรับไปและคนที่ไปก็คือดร.มูฮัมหมัดชะลาบีที่มานี่เพราะเพื่อนห้องเดียวกันเพราะฉันเป็นคนเดียวชื่ออนุชาเริ่มต้นด้วยอักษรฮุรุฟฮิญาอียะอลีฟแล้วเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในห้องอาหรับความรู้สึกของเราขอโทษนะซวยเลยกูมีหน้าตั้งชื่อนี่กูกลับไปแก้ชื่อใหม่ดีกว่าเ
พราะคนชื่ออ่างนี่จะเริ่มต้นด้วยอลีฟเวลาเขียนภาษาอาหรับอลีฟก็คือตัวแรกของอักษรอาหรับจะไปเจอพวกอิลยาสจะไปเจอพวกชื่ออาหรับเท่านั้นเลยชื่อไทยไม่ค่อยมีตายเลยกูนี่สกูเห็นแปลแหลกเลยก็ยังว่าจริงๆโดนทุกวันแล้วก็เซอร์ที่สุดเลยในห้องเวลาเรียนเพราะคนอาหรับมันฉลาดหมดเลยลูกโต๊ะครูทั้งนั้นเขาจะไปตั้งวิทยาเขตทำไมต้องไปที่นี่อิหม่ามไลซี่เกิดที่นี่แล้วอิหม่ามไลซี่เนี่ยเป็นเจ้าของมัซฮับคนอียิปต์ที่เกิดที่นั่นโดยมีสัญชาติที่โต๊ะแน่ๆเนี่ยเดินทางมาจากคูรอซานมาจากทางเปอร์เซียแล้วตัวเองโอนสัญชาติมาอยู่ที่ประเทศอียิปต์รุ่นพ่อแล้วเกิดที่นี่อิหม่ามไลซี่คือใครคือบุคคลที่มีความรู้ที่อิหม่ามชาฟิอีเรารับรองว่าอัลเลมกว่าอิหม่ามมาลิกีในยุคนั้นยุคเดียวกันแล้วเป็นเจ้าของมัซฮับที่อยู่ในประเทศอียิปต์และมัซฮับเขาโด่งดังมากในประเทศอียิปต์แต่ต้องล่มสลายเพราะไม่มีใครบันทึกมัซฮับเขาว่านี่มัซฮับที่เกินไปจากสี่มัซฮับเกิดยุคเดียวกันกับอิหม่ามมาลิกีเลยแต่อัลเลมกว่าอิหม่ามมาลิกีและอิหม่ามมาลิกีให้การยอมรับแล้วอิหม่ามไลซีแน่นอนกับเขาถ้าใครจะสังกัดมัซฮับไปอียิปต์อย่าอยู่ที่มาดีนะห์เลยเพราะว่าของฉันมันด้อยกว่าของเขาและอิหม่ามชาฟิอีก็บอกว่าของนุ่นแรงกว่าถามว่าอิหม่ามไลซี่เกิดที่ไหนเขาเกิดที่ตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งไม่มีคนจะเฮเลยตำบลนี้ในวันนั้นเราอยากอยู่ไม่ตำบลอย่างเงี้ยเกิดมาคุยเรื่องศาสนากันพวกหมดเลยทั้งตำบลเลยถ้าคุยเรื่องตูฮันไอ้โต๊ะนั่นแปลแหลกเลยแปลจนฟันปลอมกันเด้งหลุดนั่นแหละนี่เรามโนภาพเอาวันนั้นเขาเรียกตำบลกอร์กอชันดะนี่ภาษาที่ชัดเจนที่สุดกอลกอชันดาแต่คนอียิปต์จะเพี้ยนเสียงไปกอลกอชันดาจนกระทั่งฉันจำชื่อนี้มาเลยจากวันนั้นกอลกอชันดาแล้วเป็นตำบลที่สร้างอาเลมอุลามะแต่งตำรับตำราอิหม่ามอัชชะรอนีก็เกิดทิ้งในอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นนักวิชาการเตาฮีดและวิชาการตะซาวุฟที่พวกเราเอาตำรับตำราของท่านมาเป็นที่นิยมเรียนกันอยู่ในแถบเอเชียอาเลมอุลามะนี่ทะลักออกมาจากตำบลนี้เยอะมากออกลูกมานี่แวกอาเลมเลยแวกอาเลมเลยเพราะเป็นตำบลที่คอดแต่คนอาเลมตำบลนี้ไม่ทำอะไรเลยวันๆเรียนรู้กันอย่างเดียวเลยไอ้คนนู้นจ้องจะสอนคนนี้ไอ้คนนี้ลูกยังไม่ทันเขียนได้เลยจ้องจะสอนกันแล้วตำบลนี้เนี่ยอดีตที่ผ่านมาจนทำสร้างอิหม่ามคนนึงขึ้นมาเป็นมุจตะฮิดตั้งแต่ยังเยาว์วัยอิจติฮาดปัญหาศาสนาก็คือท่านอิหม่ามไลซีนี่เห็นไหมนี่คือต้นฉบับของบรรดาอาเลมอุลามะที่เขามีความรู้แต่สำหรับยะแถบเอเชียอาคาเนบ้านเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยานูบชาร์กีอาเซียรับเรียกนั่นเอเชียอาคาเนก็คือไทยแลนด์บ้านเราเจออาเลมคนหนึ่งก็มาชาอัลลอฮ์แต่กว่าจะละหมาดได้ก็มาชาอัลลอฮ์คนอาเลมบ้านเราโอ้หมดเวลาก็โดจะเอาเป็นแบบสักคนหนึ่งก็หายากนะบ้านเราถึงได้อิหม่ามกอซาลีบอกว่าเดินน่ะถูกทางแล้วแต่ก็ต้องลุ้นอีกลุ้นอะไรล่ะเวลาเดินไปแล้วจะไปถึงเป้าก็หาน้อยเหลือเกินโอ้นี่เป็นแบบได้เว้ยเป็นแบบได้นี่ก็น้อยเหลือเกินจะเอาเป็นแบบได้พอเป็นแบบในเรื่องนี้ไปพังเรื่องนู่นอีกพอเรื่องนี้พอใช้ได้เอาไปด้อยเรื่องนั้นอีกแล้วจะเอาเป็นแบบไปถึงเป้าเลยของคนอาเลมก็หายากนี่เขาบอกเลยนะนี่ความลำบากถึงได้จะไม่เอาได้ยังไงเรื่องของศาสนาในการต่อสู้กว่าจะได้มาด้านตารจับปีตัวยีมนะแล้วก็ตัวฟายาเลยตัวนั้นตารจับปีและได้รับบาฮีมัตลูกญาเป้าหมายของเขาหรือจุดประสงค์ของเขาญาญาอุรังยังบรจลันคนที่เดินทางนั้นน้อยคนที่จะไปถึงเป้าและได้รับเป้าหมายของเขาเอาไว้งั้นเอาละเราไว้แค่นี้ก่อนนะกัลฮัมดุลิลละห์และชีวิตเราค่อยๆเรียนวันละวรรค2วรรค2วรรคให้ได้ข้อมูลความรู้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันไปเสริมตัวนี้พลังอีหม่านเราในหัวใจบ้างถ้าวันนี้มันเป็นคราบอินชาอัลเลาะห์มันหลุดด้วย2ข้อความ3ข้อความอีกบางทีไปโดนหะดีษตัวเดียวโพหลุดคราบนั้นนะ
เพราะยังไงกับอินชาอัลเลาะห์พวกเราไม่เป็นสนิมแต่ขออย่างเดียวจําอายะห์กุรอานเมื่อกี้ไว้3อายะห์นะ3อายะห์นี่แหละชีวิตครบใครถ้าจะบอกว่าครบใครครบคนนี้แหละที่อัลเลาะห์บอกแน่นอนที่สุดเลยครบคนที่วันๆ นึงนี่เขาทําแต่อิบาดะห์แล้วเราเวลาไปนั่งข้างเขานี่เราซึ้งอิบาดะห์เนี่ยกูอยากจะละหมาดให้วะรอบอย่างมันเหลือเกินแต่เวลาไปนั่งข้างๆคนใส่นาฬิกาแพงๆแต่งตัวหรูๆโกโก้ทำงานดังๆได้ตังค์เยอะๆนับตังค์ให้ดูแล้วคุยเรื่องแม่สาวว่าเรานี่เสียใจอีกแล้วเกิดมาแล้วกูทุรนทุรายลำบากนี่กินโมโหอัลเลาะห์อีกแล้วชีวิตเราอีหม่านเราไปเลยตะเลิศตอนเช้าอย่าลืมนะนึกดูให้ดีพอตื่นนอนดูออเราจะจำกี่ต้นไม่รู้แล้วได้ดูออเรียบร้อยลองนึกตอนเช้าเราดูให้ดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยตัวนี้เราจะนึกได้ไหมว่าเราเผลออีกหรือเปล่าว่าเราจะนึกว่าเราต้องทำอะไรกินกาแฟหรือทำอะไรหรือรีดเสื้อไปไหนแต่สำหรับคนฉลาดนี่เขาจะมองด้วยสายตาอันลึกซึ้งของเขามาต่อหัตตีเดี๋ยวจะดูสิว่าเริ่มต้นชีวิตวันใหม่อัลลอฮ์จะทำอะไรกับกูกูจะดูสิว่าอัลลอฮ์จะให้กูทำอะไรทีนี้เวลาจะเกิดของดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาจะเร็วมากกับอัลลอฮ์เพราะเขาจ้องอยู่กับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะทำอะไรกับเขาเมื่อเราจ้องดูกูจะเรื่องจะทำอะไรกับกูโอ้มันเดินยักคิ้วให้กูทุกอิริยาบถเราเห็นหมดเลยทำไมล่ะเพราะเราจ้องแต่นี่เราอยู่จ้องตัวเราไม่เคยจ้องคนทำกับเราแล้วก็จ้องตัวเราเพราะทุกเราเพราะสุขเราคิดว่าเราสุขหรือใครให้เราสุขหรือใครให้เราทุกข์เพราะเราไม่ได้จ้องตัวนี่เขาแยกคนสองกลุ่มเท่านั้นเองตอนเช้าถวายนั้นเอาละวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนะสตะอีนอัลฮิศิราตัลมุสตะกีมศิราตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมวะริมตุบิอะลัยฮิมอัตตอลอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดวะลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูฟุวะอะฮัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يدافع مقامه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم